สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะก็เปิดเทอมวันแรกนะครับวันนี้เป็นวันที่1กรกฎาคมใช่แล้วหลังจากปิดเทอมไปนานมากนะครับใช่น้องฟิวคะตื่นเช้ามาไปโรงเรียนวันนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกได้ว่าน้องฟิวตาค้ำค่ะเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้หลับเลยคือแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนี่คือตื่นเต้นว่าเปิดเทอมวันแรกไงเป็นไปนานอ่านหนังสือออกไหมอะไรประมาณนี้นะแล้ววันนี้ต้องใส่แมสไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจะจำกันได้ไหมอ่ะดูตาก็ดูเลี้ยวดีขนาดนั้นเลยเหรอคะชุดมันเล็กไปไหมคะน้องฟิวไม่ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ฟิวบอกว่าวันนี้เดี๋ยวไปส่งน้องฟิวด้วยนะฮะไหนอยู่ไหนอ่ะนอนตื่นยังอ่ะวันนี้ตื่นเช้ามาทั้งบ้านเลยนะไวน์เนสต์เบียคิวมาค่ะน้องฟิวเดี๋ยวเตรียมตัวให้เสร็จเดี๋ยวไปส่งน้องฟิวกันนะครับค่ะตอนนี้เพิ่งจะ 6:10 นาทีเองแม่แล้วน้องๆล่ะครับเปิดเทอมวันแรกเป็นยังไงกันบ้างเมนบอกกันด้วยนะครับเปิดเทอมมาครั้งนี้นะรู้สึกว่าน้องฟิวตัวใหญ่มากเลยอ่ะแม่ตัวใหญ่กว่าแม่แล้วอ่ะตัวใหญ่กว่าแม่นี่เด็กป.6ใช่มั้ยคะใช่เด็กป.6เขาก็ประมาณนี้แหละพ่อน้องฟิวคิดว่าวันนี้เพื่อนๆไปโรงเรียนนี่จะเจียวเจ้ามั้ยแน่นอนค่ะไม่ได้เจอกันเมาเรื่องเกมพี่ฟายเป็นไงบ้างเติมถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้ไม่มีคุยเรื่องเรียนเลยเหรอไม่มีเพราะไม่ได้อ่านหนังสือเดี๋ยวกันพูดอีกทีดิไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ได้อ่านหนังสือหยุดยาวอันนี้สารภาพเลยใช่ไหมเพราะว่าน้องๆหลายคนก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างนั่นแหละแม่นะครับใช่ครับอ่านอยู่โอเคนะผมต้องฟีบอรอเล่นอ่านอยู่นะอ่ะไปเดี๋ยวเตรียมตัวกันนะครับเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนค่ะน้องฟิวบอกว่าหยุดไปนานมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเช้านี้น้องฟิวทานอาหารแล้วใช่หรือลูกใช่ทานกลับบ้านแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาห้องกันน้องฟิวเรียนห้องอะไรยังไงรู้ยังอยู่ป.6 กับ 5หนูรู้แค่นี้แหละเอ้าต้องไปไล่ดูอาคาร6ชั้น1โอเคไปรู้สึกกลองเลยนะต้องเรียนถือของเพลงมาดูครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจอใครบ้างอ่ะเจอนี่เจออ้ําแล้วก็เจอฟุกใช่ค่ะอ้ําไหนเพื่อนรอสวัสดีก่อนอ้าวปาไปทักทายเพื่อนก่อนดีแล้วตอนนี้ฟุกใช่ใช่นะครับฟุกตอนนี้นะน้องฟิวบอกว่าเจอคุณครูประจําชั้นนะครับแล้วก็เจอเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับดูห้องนี่มาผิดแล้วอ้าวมาพี่ปุ๊บกรุ๊ปแรกไม่เป็นไรพรุ่งนี้ใช่ไหมมาแล้วแม่แล้วก็ต้องรอขึ้นห้องนะคะน้องฟิวทำไมเขาไม่ขึ้นห้องเลยลูกเหมือนแบบต้องรอก่อนไงเผื่อหลงไงพ่อห้องห้าปะไปห้องห้าปะแล้วบอลไปเลยลูกบอลหายไปเลยห้องห้าอยู่ชั้นล่างลูกใช่ค่ะน้องฟิวรู้สึกไงบ้างแปลกไหมแปลกมากห้องห้าไปต่อแถวแล้วติดหายไปไหนแล้วน้ำก็หายไปแล้วอยู่ที่ตรงนี้จะเป็นห้องสี่ก็คือห้องหกเก่าก็คือห้องหกเก่าห้องหกเก่าชั้นสามอยู่ชั้นบนชั้นสามชั้นสามอ้าวไม่ใช่ชั้นหนึ่งวะอ่ะสรุปอยู่ชั้นสามนะคะหยุดโอเคเดี๋ยวนะแม่ชั้นบนรู้สึกว่าเพื่อนๆน้องฟิวไม่โตขึ้นเลยนะใช่ไม่โตขึ้นเลยใช่ไหมใช่ต้องอยู่ชั้นสามอ่ะไปจะบอกไม่โตขึ้นไม่ได้น้ำหนักเพิ่มเพื่อนน้องฟิวมาแค่นี้เหรอใช่ใช่มีอยู่แค่4คนเลยนะใช่แล้วน้องฟิวเดี๋ยวเดินไปถ่ายห้องเรียนหน่อยนะสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดี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 พอเถอะนี่นะคะห้องเราก็จะติดไว้แบบนี้อันนี้ห้ามนั่งอันนี้นั่งได้ไม่ต้องนั่งใช่ก็แบบสมมติใช่ไหมอันนี้ก็ห้ามนั่งเว้นว่างไว้แล้วฝั่งนี้ก็นั่งนี่นะคะห้องก็จะประมาณนี้นะคะก็อาจจะมืดหน่อยเขายังไม่ได้เปิดไฟนะคะพอดีบังโอ้ยเหนื่อยกับแมสแบบนี้เนาะหายใจลำบากหายใจยากอันเถอะเขามีแมสอันนึงที่มันมีรูที่หายใจอ่ะแต่กูทำหายไปแล้วตอนนี้นะน้องฟิวบอกว่าขึ้นไปที่ห้องเรียบร้อยแล้วไหนบอกอยู่ชั้น1ไงตอนแรกก็ตอนแรกไงนี่น
ั้นมันเขียนนะใช่ว่าชั้น1แต่สรุปอยู่ชั้น3อาคาร6ชั้น3นะครับก็ขึ้นอีก3ชั้นนะครับก็ถือว่าได้ออกกําลังกายเช้าไงแม่ครับผมบรรยากาศที่โรงเรียนสำหรับเปิดเทอมวันแรกนะครับก็จะดูแล้วแบบครูก็ให้ต่อแถวแล้วก็ตัวเช็คนะจุดคัดกรองมีจุดคัดกรองด้วยนะก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้ววันนี้น้องฟิวก็เปิดเทอมวันแรกครับเราไม่สามารถขึ้นไปบนห้องได้เมื่อกี้ให้น้องฟิวขึ้นไปถ่ายเองไม่แน่ใจว่าดูรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องมันอาจจะสั่นเนื้อสั่นเหนื่อยใช่ไหมคะตอนนี้เพื่อนๆก็มากันเยอะแยะนะครับแล้ววันนี้เปิดเทอมไม่พร้อมกันด้วยใช่ไหมน้องฟิวบางคนมาบางคนยังหยุดนะอย่างน้องฟิวมาวันนี้คือวันพุธใช่พรุ่งนี้น้องฟิวหยุดครับแล้วก็ใช่นะแล้วก็อยู่อีกทีนึงนะครับนี่เลยเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับอันดาเหรอไหนเฮ้ยแกเรียนกลุ่ม2ไม่ใช่จะซื้อหนังสืออ๋อเพื่อนมาซื้อหนังสือใช่เพื่อนตื่นหรือยังก็แค่มาซื้อหนังสือคือแต่ที่จริงเพื่อนเรียนพรุ่งนี้แต่มาซื้อหนังสือก็ถ้าไม่ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มีฟิลทักอันดาเหรอคือผมสั้นไงแล้วหน้าแบบเปลี่ยนไปเหรอใช่เปลี่ยนไปผมแบบผมสั้นแล้วดูไม่ออกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่บรรยากาศภายในโรงเรียนนะน้องๆอยู่กันเยอะมากเลยนะครับเริ่มทยอยกันมาแล้วนะฮะสำหรับการเปิดเทอมวันแรกนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละประมาณนี้เพราะว่าเราไม่สามารถขึ้นไปถ่ายได้แล้วก็เพื่อนๆในห้องน้องฟิวมาแค่นี้มาแค่นี้เองยังไม่ตื่นกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะหลงวันใช่เมื่อกี้มีหลงวันด้วยนะโอเคสำหรับน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะใครเปิดเทอมแล้วก็เม้นบอกกันด้วยนะแล้วใครเรียนวันไหนอะไรยังไงก็เม้นบอกกันด้วยนะเราจะได้รู้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย